แคทพอเรดิโอโตโตแมวแมวเธอคือลมร้อนที่พัดมาตอนที่ใจฉันหนาวมันแดดยามเช้าที่ลบความเหงาให้หายไปเธอคือลมฝนที่พัดโปรยมาให้ชื่นในใจเป็นหมู่ดวงดาวในคืนที่แสงไฟจางหายเธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยเจอได้พบคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักนะครับคุณกำลังฟังคัทวิดีโอโตโตแมวๆฮะเราเริ่มต้นมาด้วยเพลงใหม่แนะนำให้ฟังกันกับเพลงที่ชื่อว่า Season of You ทุกฤดูกับผู้ชายคนนี้ครับมิวสุภสิทธิ์อยู่กับเราที่นี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมทักทายมิวด้วยนะฮะครับผมที่นี่เป็นครั้งแรกที่มาที่คัทวิดีโอใช่ไหมใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยครับเพราะว่านี่เป็นซิงเกิลแรกใช่เป็นซิงเกิลแรกเลยที่ปล่อยออกมาครับผมฮะเราได้ฟังไปแล้วนะครับเพลงแนะนำก็ทักทายคุณผู้ฟังชาวแคทนะฮะสำหรับมิววันนี้มาคุยกันก็ก่อนที่จะคุยกันก็อัปเดตนิดหนึ่งแล้วกันตอนนี้ผลงานของมิวมีอะไรให้เราได้ติดตามบ้างตอนนี้ก็อันที่ปล่อยมาเป็นซิงเกิลชื่อว่า Season of You ก็คือเพลงนี้แหละใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวกลางเดือนกันยายนนี้จะมีเป็น First Showcase ของผมด้วยครับผมเป็นโชว์เคสแรกอย่างนี้จะเอาเพลงเรามีเพลงซิงเกิลเดียวนี่ใช่แล้วก็จะต้องมีลิสต์เพลงต่างๆที่จะเอาไปโชว์กันในวันนั้นด้วยใช่ไหมใช่ใช่เลยครับผมที่บอกไว้ยังว่าจะมีอะไรบ้างก็ไอ
โชว์เคสเนี่ยจะมีวันที่20กันยายนนี้ครับที่สยามพิคเนตสยามวันครับแล้วก็จะมี2รอบด้วยเป็นรอบบ่ายกับรอบเย็นซึ่งเพลงที่ใช้ร้องทั้ง2รอบเนี่ยจะมีเพลงที่ต่างกันด้วยครับผมแล้วก็เกสที่มางานก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เราออกแบบโชว์ของเราเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับใช่ก็เลือกเพลงเองด้วยเพราะว่าหมดเลยอยากมันมีเพลงที่แบบเราอยากจะร้องให้แฟนๆได้ฟังถ้างั้นย้อนไปนิดนึงคืออย่างมิวเนี่ยในฐานะของการเป็นศิลปินอย่างเงี้ยครับเป็นผลงานชิ้นแรกของเราถ้าเกิดย้อนกลับไปเราคนจะรู้จักเราในฐานะของนักแสดงใช่ป่ะใช่ครับเรามีผลงานตั้งแต่ซีรีส์ต่างๆมากมายตั้งแต่กี่ปีแล้วครับที่เราเข้ามาก็ถ้าซีรีส์ที่เป็นพระเอกนะครับผมก็เป็นทันทายเดอะซีรีส์เนี่ยก็เริ่มประมาณเกือบ2ปีแล้วครับผม2ปีแล้วใช่ครับก็รู้จักกันในฐานะนักแสดงใช่แต่แฟนๆเขารู้ไหมว่ามิวมีความสามารถทางด้านการร้องเพลงด้วยหรือว่าทางด้านดนตรีด้วยอะไรก็อาจจะนิดหน่อยเพราะว่าจะมีโอกาสได้ร้องเพลงตามงานอีเวนต์บ้างในงานแฟนมีตบ้างครับแต่ว่าถ้าในฐานะนักร้องแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็จะมีแค่นี้ครับว่าอย่างนี้เซอร์ไพรส์ไหมฮะตอนที่ออกซิงเกิลมานี่แบบแฟนๆเขาตกใจไหมว่าเฮ้ยเรามาเป็นนักร้องแล้วเหรอใช่ไหมก็มีเซอร์ไพรส์ครับผมแล้วก็มีอย่างล่าสุดเนี่ยผมได้ไปร้องเพลงกับพี่ดาครับเป็นดาเอนโดฟินใช่ครับผมเป็นงานช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งครับก็ได้ร้องเพลงกับพี่ดาแฟนก็เซอร์ไพรส์มากผมยังเซอร์ไพรส์เองเลยที่ได้ไปร้องกับพี่ดาแล้วทำไมเขาชวนมิวไปร้องเขารู้ว่าเราชอบร้องเพลงหรือว่ามีความสามารถทางด้านการร้องเพลงหรือว่าเขาเป็นแฟนละครแฟนซีรีส์คือผู้คนที่จัดงานเนี่ยเป็นพี่ก้องครับผมพี่ก้องปิยะก็รู้จักเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยแบบเชิญไปร่วมงานด้วยตอนแรกก็จะไปร้องแค่เพลง Season of You ของเราเองแล้วก็เหมือนแบบพี่ๆเขาก็น่ารักให้เราไปฟีเจอริ่งกับเขาด้วยก็ร้องกับพี่ดาด้วยแล้วเป็นยังไงฮะเคมีเข้ากันได้ไหมโอ้ยตื่นเต้นมากแต่พี่ดาน่ารักมากเลยครับพี่ดาคือตอนอยู่หน้างานคือตอนซ้อมเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยมิวเนี่ยตรงนี้ต้องแรงท่อนนี้นะหรือว่าโน้ตตัวนี้สามารถบิดได้หรืออินโทรไวอัลลิปอะไรได้หมดเลยนะอะไรเงี้ยครับก็พอเสร็จแล้วผมก็บอกผมพี่ดาผมตื่นเต้นมากเลยพี่เป็นไอดอลผมเลยแล้วผมต้องมาร้องกับพี่เนี่ยตื่นเต้นมากจริงๆอะไรอย่างงี้แล้วทำออกมาเป็นยังไงบ้างประทับใจโอเคทุกอย่างลงตัวเป็นไปด้วยดีโอเคมากเลยครับแล้วแฟนๆก็เซอร์ไพรส์ด้วยที่มีร้องกับพี่ดาแล้วก็เราก็พอร้องกับเขาได้นะเขาก็เลยเซอร์ไพรส์เรื่องการแสดงคงไม่พูดถึงแล้วความสามารถก็คงหลากหลายคนจะต้องติดตามเห็นผลงานมาแล้วได้ข่าวว่าเรียนเก่งด้วยแล้วเรื่องดนตรีเราไปเรียนมาด้วยป่ะฮะเรื่องตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยคือมาทางไหนก่อนอะตอนที่เรียนตอนนี้มิวนี่เรียนยังไม่จบใช่ไหมเรียนต่อแบบต่อใช่ต่อปออะไรแล้วเรียนปอเอกอยู่ครับปอเอกเลยอ่ะปอเอกด้านไหนฮะวิศวะโอ้โหแล้วจะเวลาไปด้านยังไงก็ไม่ค่อยมีเวลาตอนเข้าวงการตอนเรียนอยู่ระดับไหนตอนที่เข้าเอาจริงๆคือผมเริ่มแคสโฆษณาอะไรพวกนี้ตั้งแต่ตอนอยู่ม.ปลายแล้วครับผมอ๋อก็นานแล้วใช่ก็แล้วก็เรียนทางด้านวิศวะมาตลอดเลยใช่ครับตั้งแต่ปตรีปโทจนถึงปเอกใช่ครับแล้วแยกแบ่งแยกกันยังไงครับว่าเราจะต้องไปรับงานประกอบอาชีพด้วยแล้วก็เรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจัดตารางดีๆมากเลยครับแต่คือช่วงก่อนหน้าเนี้ยเราไม่ได้มีงานมากเท่าขนาดนี้ก็เลยสามารถแบบจัดการได้ง่ายแต่ว่าตอนนี้โหตอนนี้งานแน่นมากๆมันทำใหเราต้องแบบต้องเซตพาริตี้ของเรื่องเรียนเนี่ยมาเป็นรองเรื่องงานก่อนเพราะวันหนึ่งบางวันอ่ะผมทำงานมากสุด6งานเลยครับ อย่างวันนี้นี่ก็งานที่3แล้วเราเลือกวิศวะไม่เลือกให้มันแบบว่าเรียนที่มันเรียนง่ายหน่อยจะได้ ทำงานเพราะว่าเราทำงานเราเริ่มเข้าวงการตั้งแต่ตอนมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแต่เลือกเรียนวิชาสาขาที่มันยากเลยเพราะว่าเราชอบทางด้านนี้อ่ะก็เอาจริงๆคืออาม่าเขาบังคับครับผมเขาให้เลือกแค่สองอย่างอันนี้เรียนให้ครอบครัวใช่เขาให้เลือกแค่2อย่างเลยคือแค่วิศวกรรมหมอผมก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเรียนหมอเนี่ยต้องเป็นหมอนะเรียนตั้ง6ปีเนี่ยแต่ถ้าเป็นวิศวะเนี่ยเราสามารถอะแดปไปทำงานอื่นได้หลากหลายแต่ตอนนี้เรียนเยอะกว่าหมอแล้วตอนนี้เรียนมา7ปีกว่าจะ8ปีแล้วจบปอเอกมาวิศวะจะไปทำอะไรครับก็นี่ก็เรียนให้ที่บ้านเหมือนกันครับผมก็แค่รู้สึกว่าถ้าเราเรียนไหวแล้วก็เรียนให้เขาจบปอเอกก็ไปเป็นนู่นเลยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเลยประมาณก็คือเป็นรัฐมนตรีเลยด้านเพลงบ้างมันมีความชอบในด้านเพลงตั้งแต่ตอนไหนฮะคือผมมันเป็นคนที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วคือป้าๆเขาจะเป็นคนที่แบบชอบร้องคาราโอเกะกับเพื่อนแล้วตอนเด็กๆเราจะนอนห้องป้าๆแล้วเขาจะชอบซ้อมคาราโอเกะป้าๆร้องเพลงแนวไหนฮะ
อัศนีวสันต์ป้าชอบมากใช่ใช่ครับผมเขาก็จะแบบชอบมาร้องตอนกลางคืนตอนเด็กเราก็รำคาญก่อนนะป้าป้าเนี่ยไปร้องที่อื่นได้ไหมจะนอนอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบแต่แบบกลายเป็นว่าเหมือนเวลาเราไปไหนมาไหนเราชอบติดทำเพลงชอบแบบร้องเพลงชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยครับก็ได้ป้าป้ามาแล้วก็ตอนเข้าประถมมาเนี่ยผมจะมาสายกีฬาเลยคือเล่นรักบี้เป็นนักกีฬาวิ่งว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับจนแบบพอจะเข้ามัธยมต้นเนี่ยเพื่อนติดเพื่อนเพื่อนเข้าวงดนตรีหมดเลยไม่มีใครเล่นกีฬาเลยใช่วงแบบวงซิมโฟนีของโรงเรียนแล้วก็เลยเข้าตามเพื่อนบ้างแล้วคือมันไอซิมโฟนีคือเข้าแบบซ้อมแบบ5วันเลยไม่มีเวลาซ้อมกีฬาแล้วก็เลยแบบเลิกกีฬาไปแล้วก็มาเข้าวงดนตรีก็เลยมีโอกาสได้มีทักษะทางด้านดนตรีตั้งแต่ตอนนั้นใช่ใช่ครับกีฬาก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช่ตอนนี้เหลือแค่ฟิตเนสแล้วแต่ก็ถือว่าหลากหลายกันแล้วก็ไปได้หลายทางมากมีพื้นฐานอยู่มากแต่ว่ามีความตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนเด็กไหมว่าอยากจะมีผลงานของตัวเองแบบบทนี้คิดเอาไว้ไหมตอนที่เข้ามาวงการแล้วมาทางสายแสดงมาทางสายแบบถ่ายโฆษณาคิดเอาไว้ว่าจะมีแบบมีงานเพลงของตัวเองแบบบทนี้ไหมเคยคิดแค่ว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตครับแล้วทั้งฮอลล์เนี่ยเป็นแฟนๆของเราแล้วมากันเต็มฮอลล์เลยนะแล้วแบบแล้วทุกคนสามารถร้องเพลงของเราได้แบบโบกแท่งไฟให้เราอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดภาพแบบนั้นไว้แต่ก็ไม่เคยคิดว่าซิงเกิลที่เราจะทำมาต้องเป็นแนวไหนอะไรยังไงแล้วโปรเจกต์นี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงอ่ะจริงๆคือได้โควิดครับผมอ๋อช่วงไม่นานนี้เองช่วงต้นปีใช่ครับผมก็น่าจะเพิ่งเริ่มประมาณเริ่มคุยประมาณเมษาครับแล้วก็ได้เริ่มมาทำประมาณพฤษภาคมฮะคือเริ่มมาจากตัวมิวเองเลยใช่ก็ตอนโควิดอ่ะมันมีเวลาที่เราได้แบบอยู่กับตัวเองเยอะก็เลยได้คิดว่ามันมีความฝันอะไรที่เรายังไม่ได้ทำก็แบบก็โยงมาเรื่องหลักไอ้ร้องเพลงนี่แหละครับอย่างมีซิงเกิลหนึ่งที่ตอนนั้นคือรู้สึกว่าทุกคนแบบเครียดจากโควิดแบบเซ็งนอยอะไรพวกนี้เราเลยอยากได้เพลงหนึ่งมาที่แบบช่วยฮีลใจเขาเป็นเพลงที่เป็น positive เวลาฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นฟังแล้วแบบถ้าคนเหงาอยู่อาจจะก็หายเหงาได้คนที่ดาวอยู่ก็แบบรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นเป็นเพลงบอกรักแล้วกันก็เลยได้เพลงนี้มาก็เลยเริ่มต้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเลยใช่ครับก็นึกอยู่เหมือนกันนะคนแบบมิวคือเรียนก็เยอะทำงานก็เยอะมีกิจกรรมต่างๆพอช่วงโควิดหยุดนี่คือแบบว่างเลยใช่ไหมก็เลยต้องหาอะไรใหม่ๆมาทำใช่ฮะโปรเจกต์นี้พอเริ่มขึ้นมาอยากจะมีเพลงที่มันเยียวยาจิตใจคนอื่นได้อะไรแบบนี้แล้วยังไงต่อคือมิวสร้างงานขึ้นมาได้ยังไงบ้างฮะต้องมีทีมงานมาช่วยไหมหรือว่าเราทำเองทั้งหมดเลยก็คือเราเอาไอเดียเนี้ยไปขายให้กับพี่โปรดิวเซอร์พี่โปรดิวเซอร์ชื่อพี่เบนใช่ครับเขาก็ถามว่าแบบเอาแล้วถ้าแบบเราจะบอกรักเราจะบอกรักใครเพราะว่าเพลงบอกรักมันต้องมีแบบจุดมุ่งหมายว่าเราจะบอกรักใครแฟนเหรอครอบครัวพี่น้องหรืออะไรแล้วนี่มิวนึกถึงใครตอนนั้นนึกไม่ออก ต้องนึกถึงตัวละครที่เราเคยแสดงไหมหรือว่านึกถึงคนรักในชีวิตจริงหรือว่าครอบครัวหรือใครตอนนี้นึกถึงอะไรตอนนั้นคิดนึกไม่ออกแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมิวลองเอากระดาษ A4 มาลองเขียนบอกรักใครก็ได้ดูแล้วนึกถึงหน้าใครคนนั้นแหละแล้วกระดาษ A4 อยู่ยังอยู่ไหมฮะอยู่น่าจะอยู่ที่บ้านมั้งผมว่าหยิบมาเขาไปประมูลได้นะครับเป็นแฟนเพลงเขาก็อยากได้แล้วก็แบบออกมาได้กระดาษเขียนว่าอะไรอ่ะเรามานั่งเขียนดูก็แบบภาพที่เห็นคือภาพแฟนๆเวลาที่เราไปอีเวนต์ต่างๆแล้วแบบทุกคนมาให้กำลังใจเรามากันเต็มงานหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกดาวเวลาท้อทุกคนก็จะไม่ให้กำลังใจทางโซเชียลอะไรพวกนี้ครับมันเป็นแบบมันเป็นความรักที่เราอยากตอบแทนเขาก็เลยเขียนมาเป็นเนื้อเป็นแบบเป็นคำบอกรักได้แล้วทีนี้ก็พี่โปรดิวเซอร์เนี่ยก็เลยให้พี่เอ็กซิชั่น5เอาไปทำเป็นเพลงนี้อ๋อก็มีทีมงานมาคอยช่วยด้วยก็ได้คุณเอ็กซิชั่น5มาเขียนด้วยร็อกด้วยแล้วดนตรีแล้วฮะดนตรีเป็นพี่เบนนี่แหละทำพี่เบนก็คือทำดนตรีให้ก็โปรดิวซ์งานนี้ให้ด้วยใช่เลยครับผมก็ช่วงดนตรีก็แบบโหตอนที่ก่อนจะมาสเตอร์ดนตรีเพลงเนี่ยผมแบบทำงานทุกวันแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาต้องนั่งฟังเพลงที่พี่เบนส่งมาให้แล้วก็แก้เขาไปว่าแบบนี่พี่แบบประมาณวินาทีเท่านี้นะพี่ผมขอลดกองหน่อยเปลี่ยนจังหวะกองได้ไหมหรือว่าแบบใส่ดนตรีเป็นเปียโนเพิ่มเอาเป็นกีตาร์แทนเอาท่อนนี้ไม่เอาเบสหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยในหัวเขาเรามีเรฟเฟอเรนซ์ไหมครับว่าอยากเป็นประมาณไหนดนตรีต้องแบบมิวจะต้องออกมาประมาณยังไงอะไรอย่างเงี้ย
เรฟเฟรนซ์แรกของเพลงนี้คุณจำไม่ได้เป็นเพลงนึงน่าจะเป็นเพลงของเจโชครับผมครับผมแต่ว่าเราอยากให้ดนตรีมันมีความโมเดิร์นมากขึ้นก็เลยมีใส่ซาวด์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแล้วก็ใส่ความแบบความละมุนแล้วก็เลยแบบได้กีตาร์โซโล่เข้ามาเราก็มีส่วนในการปรับเปลี่ยนดูเรื่องดนตรีด้วยใช่ไหมเราเนื้อร้องนะฮะแบบคำนี้ผมไม่ถนัดเลยผมอยากได้คำแบบนี้มากกว่าเอ๊ะบอกรักยังไม่พอขอมากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีเพราะว่าบางคำมันไม่ได้เข้าปากผมก็เลยบิดบางคำแล้วก็บท2ตอนแรกไม่ใช่แบบนี้ครับผมบท2ตอนแรกมันจะมีความที่พูดตรงๆมากกว่านี้บท2คือแก้ทั้งอันเลยนะจากพี่เอกซีซั่น5เพิ่งแก้เลยบอกว่าพี่ผมอยากได้แบบพั่มพรรณนาแบบบท1เลยอะไรอย่างงี้ก็เลยได้ท่อนนี้มาอ๋อก็เลยเพิ่มแก้ไอ้ท่อน2ใช่ครับทั้งหมดเลยบท2แก้ใหม่หมดเลยแล้วมีโอกาสได้เขียนเพลงเองด้วยมั้ยฮะอันนี้คือไอ้คำที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งที่ผมเขียนไว้ที่บอกเขียน AC อะไรครับก็เลยเอามาใส่ก็ถือโอกาสที่จะเอาไอ้สิ่งที่เราระบายออกมาในกระดาษ AC มาใส่ในเพลงด้วยใช่ครับใช้เวลานานมั้ยในการทำเพลงนี้โหถ้าคุยกันในช่วงที่เราเตรียมงานเนี่ยถ้าฟินิชยันมิวสิกวิดีโอประมาณ3เดือนครับผมก็ช่วงโควิดพอดีเลยใช่ครับก็ปล่อยมาวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่งปล่อยมาใช่ปล่อยมาช่วงเดือนที่แล้วใช่ไหมใช่ก็เนี่ยก็เดือนหนึ่งพอดีครับกระบวนการอัดห้องอัดเนี่ยทำจริงๆแล้วมันเป็นไปอย่างที่คิดมันยากง่ายยังไงบ้างยากมากเลยพอเราใส่หูฟังแล้วก็มีแค่เสียงเราแบบหูหลายชั่วโมงมากเลยครับมันเวียนหัวมากเลยนะ จนแบบพี่เบนเขาก็น่ารัก แกก็จะแบบเนี่ยมีโอเคหรือยังอย่างงู้นอย่างงี้ผมก็แบบพี่เอาจริงนะผมฟังไม่ออกแล้วเนี่ยพอไม่พอ มึนไปหมดแล้ว สรุปเอาเทคแรก ไม่รู้พี่เบนเขาจะเป็นฟีลแบบเขาต้องการแบบมูดที่มันดีเสียงมันอาจจะปรับได้ทำให้แบบเราเวลาเราอัดทีนึงอ่ะต้องเป็นลองเทคเลยครับอัดยาวทั้งเพลงเลยหรือบางทีเป็นทั้งท่อนคือไม่ใช่เป็นคำต่อคำต่อคำต่อคำก็ถือว่าโปรเจกต์นี้เท่าที่ฟังมาก็เป็นโปรเจกต์ที่มิวต้องการที่จะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นของตัวเองเลยใช่ครับอันนี้ไม่มีสังกัดไม่มีค่ายไม่มีก็เป็นสังกัดตัวเองเลยมิวซูเปอร์ซิตสตูดิโอครับอ๋อจริงป่ะอันนี้เป็นสังกัดมิวซูเปอร์ซิตสตูดิโอเลยใช่ครับก็เท่ากับว่าไม่ใช่แค่เพลงเดียวที่มิวจะทำออกมาให้กับแฟนๆใช่ไหมใช่ครับจะมีอะไรออกมาให้เราฟังกันบ้างเดี๋ยวก็เป็นอัลบั้มหรือว่าเป็นโปรเจกต์หรือจะเป็นอัลบั้มเลยครับอัลบั้มเต็มจะมาปีหน้าแน่นอนแต่ว่าซิงเกิลต่อไปเนี่ยก็ทำอยู่ครับผมน่าจะได้ปล่อยช่วงตุลาตอนนี้ซิงเกิลที่2กำลังทำอยู่ใช่ในโอกาสข้างหน้านี่วางแผนเอาไว้เอาแค่เฉพาะในด้านดนตรีเนี่ยเราจะไปถึงไหนฮะเป้าของเราอยากจะเป็นเจ้าของค่ายเลยผลิตผลงานตัวเองไปเรื่อยๆหรือว่าจะมีแบบเป็นค่ายเพลงแล้วมีศิลปินเข้าสังกัดมาบริหารค่ายเพลงของตัวเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็โฟกัสที่ตัวอัลบั้มเต็มก่อนเพราะว่าทำไม่ทันจริงๆครับ คิดไปถึงว่าเราจะทำเพลงเองด้วยไหมเหมือนเป็นนักเขียนเพลงด้วยอยากหรือว่าอยากเป็นแค่ศิลปินเท่านั้นที่คิดไว้คือต้องมีเพลงหนึ่งที่ผมเขียนเองนี่คิดไว้แล้วครับในตัวอัลบั้มนี่แหละครับโอเคแต่ว่าก็อาจจะได้เห็นศิลปินหลายๆคนมาฟีเจอริ่งเพิ่มเพราะว่านี่ติดต่อไปเยอะมากเลย อยากร่วมงานกับใครมากที่สุดหูอยากหลายคนเลยครับผมแต่ก็ไปต่อไว้แล้วหลายๆคนเหมือนกันก็คงมีน่าจะมีหลายคนอยากร่วมงานกับมิวด้วยน่าจะติดต่อไม่ยากนะนะฮะพูดถึงมิวสิกวิดีโอบ้างเพลงแรกมิวสิกวิดีโอเพลงก็มีส่วนร่วมเกือบทั้งหมดอยู่แล้วฮะมิวสิกวิดีโอเราคิดเองด้วยหรือเปล่ามิวสิกวิดีโอนี่คือตอนแรกผมอยากได้เหมือน MV ของ IU ครับผมเพลงพันเลตคือจะเป็นแบบอยู่ในสตูดิโอขาวเลยแล้วก็จะเป็น IU เนี่ยเล่นกับพร็อพต่างๆไปตามเนื้อเรื่องแล้วเนื้อเรื่องของมิวเป็นไงออกมาจริงเป็นคนละแนวเลยครับนี่เป็นมืดๆหน่อยป่ะใช่อลังการมากเลยครับดาร์กๆหน่อยก็นี่ได้พี่เน็ตเป็นคนทำให้ก็เราเอาเนี่ยเอาตัวเรฟเฟรนซ์ของเราไปให้เขาดูเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะคล้ายเขาเกินไปก็เราจะใช้สตูดิโอเหมือนกันแต่ว่าเล่นธีมเรื่องเทพเจ้าด้วยก็ตัว MV เนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนถ้า
ก็จะเห็นเป็นเทพฮาเดสครับผมฮาเดสนี่อยู่นรกใช่ไหมนรกใช่เป็นเทพที่อยู่ในนรกใช่ไม่ใช่ซูสใช่ซูสได้อยู่ข้างบนแต่ว่านรกเลยฮาเดสอยู่ข้างล่างบัลลังก์อะไรอ๋อทำไมต้องไปเป็นเหมือนตามคิดเอาไว้เองเหรอมิวคิดเองอันนี้คือถ้าพี่เบนขายมาให้อ๋อนึกว่าเราเลือกว่าผมขอเป็นฮาเดสไม่ใช่คือเหมือนเป็นโพไซดอนไม่เป็นซูสไม่เป็นไรคือเหมือนของฮาเดสเนี่ยเขามีเนื้อเรื่องกับเทพฤดูกาลก็เลยเอานี่มาเล่นเพราะตามเพลงชื่อ Season of You อ๋อก็หมายถึงฤดูแต่ว่าเอาไปเปรียบเทียบเหมือนเป็นใช่เป็นเทพเฮเดสครับผมไปพบรักกับเทพแห่งฤดูกาลตามนิยายเลยก็คือเอาเรื่องนี้มาเอามาเล่นโอเคโอเคซึ่งมิวรับบทเป็นเฮเดสใช่ครับผมก็จะไปแบบไปตามฤดูกาลต่างๆแล้วแบบทำให้ตัวเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็จะได้เห็นจากใน MV ในเพลงพูดถึงฤดูกาลทั้งหมดเลยก็เป็น Season of You ทุกฤดูส่วนตัวเราชอบฤดูไหนมากกว่าที่สุดถ้าที่สุดนะครับถ้าขายของก็จะบอกว่าชอบทุกฤดูตามชื่อเพลง แต่ถ้าจริงๆชอบฤดูฝนมันมีความทรงจำอะไรดีๆในช่วงฤดูฝนบ้างไหมครับผมเป็นคนที่ชอบกลิ่นฝนกลิ่นดินชอบเสียงคือเวลาผมแบบนอนไม่หลับเนี่ยจะชอบเปิดเสียงฝนครับผมเวลาแบบไปนอนต่างที่อะไรเงี้ยก็จะชอบฟังเสียงฝนแล้วแบบทำให้แบบรู้สึกรีแลกซ์ชุ่มฉ่ำใช่นอนหลับสบายช่วงนี้ก็เหมาะเลยใช่ถึงนอนหลับสบายมากจริงๆถ้าฝนตกกลางคืนนะโอ้โหหลับเพลินเลยยิ่งทั้งเมื่อวานนี้ไม่อยากทำงานเลยตกตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมเช้าไม่ไหวจริงติดมาก็อยู่ในช่วงโปรโมทเพลงนี้อยู่ครับผมนะฮะมิวสิกวิดีโอตอนนี้ยอดวิวไปเท่าไหร่แล้วครับเห็นได้ข่าวว่าวันแรกมานี่มาแรงมากก็มาชาครบ5ล้านแล้วครับก็น่าจะไปได้อีกไกลกว่านี้นะแล้วผมเห็นรายชื่อของมิวอยู่ในงานแคททีเชิร์ตด้วยใช่ครับซึ่งแคททีเชิร์ตที่จัดมาเป็นปีที่7ละโอ้คนแบบไปกันเยอะมากๆเลยก็จะมีงานเป็นงานขายเสื้อแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินซึ่งปีนี้มิวมีโชว์ให้เราได้ดูกันด้วยใช่ครับผมบอกได้ไหมว่าเอาอะไรไปโชว์ให้กับแฟนๆที่จะไปงานวันนั้นบ้างก็แน่นอน Season of You ต้องมีแน่นอนเนี่ยเราก็จะมีเพลงอื่นด้วยสิจะมีเพลงอื่นจากศิลปินที่เราไปขอเขาแล้วว่าเขาจะมาร้องเราบอกได้ไหมอยู่นี่มีอยู่ในโปสเตอร์ในห้องนี้ด้วยผมไปดูเขามาแล้วผมไปดูมาแล้วดูมาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเองว่ามีเพลงอะไรบ้างใช่แล้วก็จะมีเพลงอื่นๆอีกครับผมที่อาจจะต้องรอชมในงานครับอันนี้ถือว่าเป็นโชว์ในช่วงปีที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปโชว์ที่อื่นได้บ้างไหมครับยังไม่รวมโชว์เคสนี่นะช่วงก่อนนั้นนี่เคยไปร้องเพลงแบบงานโชว์ทั่วๆไปปกติถ้าเป็นอีเวนต์เนี่ยครับผมก็จะเป็นเพลงของซีรีส์ครับแล้วก็ช่วงนี้พอเราได้ปล่อย Season of You ปุ๊บก็จะมีแบบได้ร้อง Season of You ไปด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเพลงอื่นๆเนี่ยยังทีนี้ถ้าเกิดว่ามาเล่นสดจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เพลงเดียวเราเตรียมความพร้อมของเรายังไงบ้างอ่ะมันไม่ใช่งานแบบศิลปินที่แบบขึ้นไปยืนร้องเพลงเดียวแล้วลงไงใช่ๆมันต้องไปยืนร้องเพลงของตัวเองด้วยแล้วก็เอนจอยกับเอนเตอร์เทนแฟนๆหลายๆเพลงหลายๆนาทีอย่างเงี้ยฮะต้องเตรียมความพร้อมตัวเองไงต้องไปเรียนเพิ่มเติมมั้ยหรือว่าสบายมากทำได้เลยก็เรื่องเรียนเนี่ยคือผมอ่ะมีเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอยู่แล้วแล้วก็ครูสอนเต้นผมก็จะสอนเพอร์ฟอร์มบนสเตจด้วยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมแล้วก็บวกกับผมเป็นคนขี้เมาอยู่แล้วคุยเก่งสบายมากก็น่าจะชวนแฟนคลับคุยได้ปกติจริงๆไม่ต้องคุยแฟนเขาก็กรี๊ดอยู่แล้วที่ต้องหนักเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงเนี่ยแหละครับเพราะว่าอย่างของโชว์เคสเนี่ยก็จะเป็นเพลงล็อตหนึ่งส่วนของแคททีเชอร์ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพราะว่าก็ไม่ได้อยากจะร้องเพลงซ้ำให้แฟนคลับที่มาชมก็ทุกโชว์ทุกงานนี่ก็ผ่านการคิดของมิวทุกงานเลยก็ดีไซน์ออกมาเต็มที่เดี๋ยวรอดูกันผมว่าน่าจะพิเศษสำหรับโชว์ในแคททีเชอร์ปีนี้นะครับอ๋อลืมเรื่องเสื้อด้วยเพราะว่างานนี้งานขายเสื้อไปโชว์ต้องทีก็ต้องมีเสื้อไปขายสิใช่ตอนนี้มีเสื้อลายของมิวอยู่แล้วหรือเปล่าก็คือปกติจะมีเสื้อที่เป็นออฟฟิเชียลอยู่แล้วครับ uh-huh. เป็นออฟฟิเชียลกู๊ดอยู่แล้ว uh-huh. ก็จะเอาไปขายในงานด้วยแต่ว่าก็จะมีเสื้อลายพิเศษด้วยสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ uh-huh. ก็ขายแค่ที่งานนี้ที่เดียวอ๋อเหรอโอ้ตายแล้วอย่างนี้พลาดไม่ได้นะฮะ ก็ต้องไปดูกันนะครับคนที่ไปงานก็ไปเจอกันเดี๋ยวมิวจะไปเล่นสดแล้วก็ไปอุดหนุนเสื้อของมิวด้วยนะฮะส่วนงานของมิวหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อฮะมิวสิกวิดีโอปล่อยมาแล้วโชว์เคสวันที่เท่าไหร่นะใช่วันที่ต้องโปรโมทไหมหรือบัตรขายไปหมดแล้ว20กันยาเดี๋ยวจะเริ่มขายบัตรวันที่5กันยานี้ครับผมก็ที่จัดที่สยามพิคเนสยามวันซื้อบัตรได้ที่ไหนซื้อบัตรได้ที่ไหนนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับผมก็แต่บัตรอาจจะต้องน้อยหน่อยนะเพราะว่า
ตามด้วยเรื่องโควิดครับมันทำให้ที่เป็นที่จำนวนแบบจำนวนบัตรที่เป็นฟิสิคอลที่หน้างานเนี่ยจะน้อยแต่ว่าก็ไอตัวงานโชว์เคสเนี่ยเป็นไฮบริดครับผมก็คือมีออนไลน์ด้วยก็ถ้าใครซื้อไม่ทันก็สามารถชมทางออนไลน์ได้ฮะไม่น่าจะพอถ้าเกิดว่าจะให้ไปทั้งหมดนี่ผมว่าแฟนๆน่าจะเกินนะก็ดูออนไลน์กันก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากไปเจอตัวมิวจริงๆก็ไปเจอได้ที่นั่นใช่ครับผมงานแคทที่เชิญก็ได้ข่าวว่าบัตรหมดแล้วใช่ไหมบัตรหมดแล้วเหมือนกันใช่ก็ถ้าจะซื้อเสื้อก็เดี๋ยวฝากหิ้วแล้วกันต้องฝากหิ้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆแคทวิดีโอไหมฮะถือว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะได้เจอกันอีกบ่อยๆก็ได้เพราะว่าถ้าจะมีโชว์ในงานแคทแล้วก็น่าจะมีผลงานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะใช่หรือมีไปแคทเอ็กซ์โปด้วยครับปลายปีนี้นะครับก็บัตรหมดแล้วเหมือนกันใช่บัตรหมดแล้วเหมือนกันแต่ต้องมีไปโชว์ว่าน่าจะมีแฟนมิวอยู่ด้วยสุดท้ายแล้วอยากให้มิวนี่จริงๆแฟนเพลงมาดูอยู่เยอะมากเลยเนาะมีภาษาจีนด้วยตอนนี้แฟนอยู่ที่จีนเยอะไหมเยอะเยอะครับผมมีหลายประเทศเลยครับก็ติดตามผลงานของมิวตลอดแล้วหลังจากนี้เอาผลงานก่อนแล้วกันมีผลงานอื่นอะไรจะโปรโมทเราไหมฮะนอกจากเพลงแล้วถ้านอกจากตัวโชว์เคสแล้วก็เพลงนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีอาร์ตเอ็กซิบิชันช่วงปลายปีก็คือผมน่ะไปเขาเรียกว่าผมเคยสัมภาษณ์เรื่องไอ้นี่ตัวคอนเซ็ปต์งานอย่างอาจจะยังงานศิลปะของตัวเองด้วยหรอใช่ครับผมก็ยังอาจจะยังเป็นงานใหม่ที่ทำขึ้นมาคืออาจจะยังบอกคอนเซ็ปต์งานไม่ได้เดี๋ยวต้องรอทางตัวงานประกาศเองแต่ว่าไอ้ตัวคอนเซ็ปต์ของงานเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่คนรอบตัวผมเจอมาแล้วบางทีเราไม่สามารถเรื่องมันเซนซิทีฟเกินไปที่จะพูดออกมาเราเลยแบบสร้างเป็นผลงานดีกว่าเพื่อให้คนที่เข้ามาชมในงานเนี่ยได้ลองตระหนักดูว่าเวลาเขาเห็นผลงานเนี่ยเขาได้อะไรจากตัวงานนี้บ้างก็น่าจะมีประมาณ13 pieces ได้ก็จะมีทั้งเป็นแคนวาสด้วยมีทั้งสครับเจอด้วยแล้วก็จะมีนอกเหนือจาก13 piece เนี่ยจะเป็นอินเตอร์แอคชั่นอาร์ตก็มีครับแบบไปเล่นได้ในงานอะไรพวกนี้ครับคือเอาเวลาไปแบ่งเวลายังไงฮะตัวมิวแบบมีโปรเจกต์เยอะจังใช่งานซีรีส์ก็ยังมีอยู่ใช่ตอนนี้มีซีรีส์ที่กำลังถ่ายอยู่ไหมมีทันทัศน์เดอะซีรีส์ซีซั่น2ก็เดี๋ยวกำลังจะจะใกล้เสร็จยังฮะใกล้เสร็จแล้วครับซีรีส์ก็มีถ่ายอยู่เพลงก็ทำงานศิลปะก็มีใช่ครับเรียนก็ยังเรียนอยู่ใช่แบ่งเวลายังไงอ่ะคือพี่ว่ามีคนหลายคนที่เขานั่งฟังมิวแล้วอยากเห็นมิวเป็นไอดอลหรือว่าเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการแบบใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอนจอยกับการแบบทำงานหรือว่าเอนจอยกับการแบบเรียกว่ายังไงดีมันงานตรงนี้ของผมอะมันเป็นงานที่แบบเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นงานรูทีนมันเป็นงานที่เราใช้จินตนาการหรือว่าอะไรพวกนี้มันทำให้แบบมันไม่น่าเบื่อมันสนุกที่ได้ทำมันแบบได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรต่อเวลาแต่มิวเป็นเด็กวิทย์คณิตไม่ใช่หรอใช่ใช่แต่ผมมาไอ้ผมเป็นคนที่แบบเอาจริงๆเราชอบถ้าตัดเรื่องครอบครัวไปตอนเด็กๆอ่ะเราคิดว่าเราจะเรียนทางด้านไหนที่เราชอบอ่ะโตมามีความฝันไหมตอนเด็กอ่ะผมอยากเป็นนักบินอวกาศอ๋อนักจินตนาการจริงๆนะใช่ คิดไปออกไปนอกโลกแล้วอ่ะแล้วก็มีอยากเป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นแบบเป็นจิตรกรตอนเด็กอยากเป็นจิตรกรชอบวาดรูปก็แสดงว่าสมองทั้งสองข้างเราประสิทธิภาพดีมากไปได้ทั้งสองด้านใช่อย่างนั้นครับ เรียนวิทย์คำนวณก็ได้เรื่องความคิดอะไรแล้วก็สร้างสรรค์ตลอดเวลาใช่มันทำให้เราสนุกในการทำงานครับพอเราสนุกในการทำงานมันจะแบบเราอยากพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอยากเรียนรู้ตลอดเวลา มันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีคำว่าโอเวอร์โหลดตอนนี้ก็เลยแบบแค่จัดเวลาให้มันดีก็พอเราผมรู้ว่าในหนึ่งวันเนี้ยผมมีตารางงานอะไรบ้างมีช่วงไหนที่พักบ้างช่วงพักเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราแบบต้องคือสเกดูแพลนของผมมันจะเป็นแบบเป็นเดือนเป็นปีเลยครับผมคือมีเป็นเยียร์แพลนด้วยแล้วก็มีเป็นรายเดือนด้วยที่ต้องระบุว่าใน1เดือนเนี้ยเราต้องซ้อมเราต้องทำงานอาร์ตตอนไหนบ้างหรือว่างานที่เราต้องทำปกติมีอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบทางสตูดิโอเนี่ยจะเป็นคนจัดตารางให้ผมว่าถ้าใครเป็นแฟนมิวก็ไม่ผิดหวังแน่นอนมีพอว่างช่วงไหนจะทำอะไรได้บ้างมันคิดไปเรื่อยๆต่อไปก็จะมีโปรเจกต์โผล่มาเซอร์ไพรส์ทุกคนจะมีโปรเจกต์ตลอดไปนะฮะก็สบายใจได้ถ้าใครติดตามมิวสุภสิทธิ์นะครับอ่ะสรุปแล้วกันเพลงนี้นะฮะ Season of You มีอะไรจะพูดถึงเพลงนี้ทิ้งท้ายให้แฟนๆเขาติดตามได้ไหมฮะเพลงนี้มีอะไรที่อยากจะฝากแฟนๆเพลงของเราครับก็เพลง Season of You นะครับอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งแล้วคือเป็นเพลงที่ตั้งใจทำเพื่อมอบให้แฟนๆทุกๆคนเลยเพราะว่าแฟนๆทุกๆคนเนี่ยคอยสนับสนุนผมคอยซัพพอร์ตผมมาตลอดแล้วก็แบบ
มันทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการทำงานเรารู้ว่ามีคนที่แบบคอยสนับสนุนมีคนที่คอยซัพพอร์ตผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเก่งขึ้นในทุกๆวันเพื่อมาตอบแทนทุกๆคนก็ที่ผมเป็นวันนี้ทุกวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนจริงๆอยากจะขอบคุณทุกๆคนมากแล้วก็อินสตาแกรมผมมาเพิ่งได้ 2M เมื่อวานแบบขอบคุณทุกคนมากจริงๆก็ครบ2ล้านก็คือแฟนคลับผมตอนแรกเนี่ยผมตั้งชื่อว่า Millions เพราะว่าพอมาจาก Millions แปลว่า1ล้านตอนนั้นแบบผมคนตามหลักแสนเลยครับผมรู้สึกว่าถ้ามีคนตามแบบโอ้โห1ล้านคนคงเท่มากเลยแล้วก็เลยตั้งตอนนี้กลายเป็น2ล้านใช่ตั้งเป็นเป้าหมายของเราไว้ว่าเป็น Millions แต่ตอนนี้ก็แบบตอนนี้ไม่ใช่แล้ว2ล้านแล้วต้องเปลี่ยนละขอบคุณมากจริงๆแล้วรวมทั้งหวานใจ Millcraft ด้วยที่ตามมาจากตอนซีรีส์อันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากที่แบบคอยสนับสนุนผมมาอันนี้คือคุยกันไม่ได้พูดถึงซีรีส์เลยนะนี่ก็เฉพาะเรื่องเพลงเรื่องงานเยอะแล้วเนาะคุยไม่จบก็เพลงนี้ก็น่าจะหมายถึงแฟนๆเพลงก็น่าจะหมายถึงทุกฤดูในเพลงนี้ใช่ครับก็หมายถึงทุกๆคนนะฮะก็ฟังเพลงนี้ได้ตลอดทั้งปีใช่จะได้นึกถึงวิวนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันสำหรับคุณผู้ฟังชาวแคทก็งานแคททีเชิร์ต7เจอกับมิวสุประสิทธิ์ได้แล้วก็ไปอุดหนุนเสื้อกันด้วยมีจำนวนจำกัดใช่ไหมฮะจำกัดแน่นอนครับผมมีแค่เฉพาะในงานเลยถ้าเป็นรายพิเศษโอเคครับใครจะฝากซื้อก็บอกนะฮะรับพิวโอเคเดี๋ยวผมปิดท้ายเพลงนี้แล้วกันให้ฟังอีกทีหนึ่งกับ Season of You ของมิวขอบคุณมิวด้วยนะครับซิงเกิลต่อไปว่างๆก็แวะมาได้ที่ Cat Radio ขอบคุณมากเลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะมี